Good morning, student. I am teacher Tha. I am homeroom teacher in kindergarten 2/3นะคะ Today วันนี้เราจะมาเรียน about subject science เหมือนเดิมนะคะแต่ science วันนี้ teacher Tha จะเอาเรื่องมาฝากเด็กๆนะเกี่ยวกับ shape นะคะก่อนที่เราจะไปเรียน about ใน topic นี้กันเรามาลิสเซ่นเพลงไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ Are you ready? ฉันคือรถไฟรูปทรง okay. ปูนปูนปูนฉันคือรถไฟรูปทรงกันนะคะว่าเชฟมีอะไรบ้างนะคะดูสิคะจากเพลงที่เราได้ยินได้ฟังไปนะคะเชฟอันแรกเลยก็คือสแควร์สแควร์คือสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมด้านเท่านั่นเอง next นะคะสตาร์สตาร์ก็คือดาว next ถัดไป circle circle ก็คือวงกลมกลมนั่นเอง next นะคะ triangleใช้กันเอ่ยสามเหลี่ยมนะคะ rectangle คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วร้าสุดท้ายก็คือ heart หัวใจนั่นเองเรามาดูถัดไปนะคะเด็กๆถัดไปจะเป็นรูปทรงต่างๆที่อยู่รอบตัวเด็กคล้ายกับรูปทรงที่เราดูมาเมื่อสักครู่เลยมีอะไรบ้างคะฟุตบอลฟุตบอลจะเหมือนอะไรคะ circleมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีปลาดาวก็จะเหมือนสตาร์นะคะอันนี้เป็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่จะเหมือนกับเชฟนะคะ
ต่อไปเรามา read vocabulary ตามทีเชอร์นะคะS Q U A R E square สี่เหลี่ยมจัตุรัส next นะคะ S T A R star ดาว next นะคะ C I R C L E circle วงกลม next นะคะ T R I A N G L E triangle สามเหลี่ยม next นะคะ R E C T A N G L E rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า next นะคะ H E A R T heart หัวใจที่เชื่อถามก็มีมาฝากเด็กๆนะคะและเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนดูด้วยนะคะว่าเชฟที่ได้ถามมาฝากมีอะไรบ้างแล้วเราพบเห็นได้ที่ไหนบ้างที่มันคล้ายที่เราเรียน about ในท็อปิกนี้เจอกันคลิปถัดไปค่ะ See you next clip bye